ขี้เกียจก็นอนไม่รู้จะไปคุยกับใครเพราะมีใครจะคุยต่างคนต่างนอนมันก็ได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ปัจจุบันไม่มีปัจจุบันไม่ได้บันทึกเลยเพราะอยู่วิเวกจริงๆมีแต่อดีตคิดถึงอดีตแล้วอยู่คนเดียวระวังความคิดเพราะว่าอยู่กับมวลมิตรระวังคำพูดประมาณนี้โบราณอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหคิดสารพัดไม่ได้คิดไปไหนหรอกคิดข้างหลังคิดย้อนหลังเผลอๆคิดไปข้างหน้าอีกประมาณนี้แหละถ้าหยุดคิดก็จะรู้แหละเหมือนหลวงปู่ดูลย์ท่านว่าท่านสอนนะถ้าใครตีคำสอนหลวงปู่ได้นี่ก็คงจะเกิดไม่เกิดเรื่องเล็กหรอกท่านสอนว่าไงรู้อ่ะคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดคนที่คิดก็ไม่รู้อีกแหละคนที่รู้ก็ไม่คิดอีกแหละลองไปหน้ากายหน้าผากอีโถถ้าแปลได้นะถ้าปฏิบัติได้นะเหนือโลกแล้วจิตอยู่ที่ไหนก็ได้นะในโลกสารพัดโลกเนี่ยอยู่สวรรค์ก็ได้อยู่พรหมก็ได้อยู่มนุษย์ก็ได้ประมาณนั้นแหละหรือไม่เกิดก็ได้ไม่ไปไหนแล้วล่ะจริงๆสถานที่ของเรามีหลายที่นะที่เงียบๆอย่างเนี้ยเนี่ยถือว่าเงียบสุดๆเลยเนี่ยเนี่ยเงียบสุดๆเลยเนี่ยสามารถจะเอาเต็นท์เนี่ยไปกางในป่าได้เลยถ้าไม่กลัวงูกินนะใช่ไหมเดี๋ยวสิมันมีงูข้างในเนี่ยมีงูตัวเล็กๆครับตัวมันเท่าขานี่แหละตัวเล็กมากเลย มันไม่กินแล้วหรอกโธ่มันจะไปกินได้ง่ายเนี่ยทุรงได้เลยข้างในเนี่ยยึดแต่ละคืนเวลาไปกางเต็นท์ก็บังสกุลที่ตรงนี้อธิษฐานมิชาวมาก็สละมีอยู่เหรอโอ้มีลางกางเต็นท์ให้อีกโอ้ใครจะมารีบมาซะนะก่อนที่โลกนี้จะวุ่นวายในเว็บในใครฟังมาเนี่ยดงฤาษีวิริยะทโลเชียงดาวมาทางเนี้ยมาทางฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งถ้ำเชียงดาวนะคนละฝั่งถนนเรียบๆท่านมาท่านก็จะได้เห็นป้ายเข้ามานี่ก็ไม่หลงอยู่แล้วนะท่านเข้ามาแล้วท่านจะตกใจป่าชัดๆเลยบ้านคนถ้าเป็นหลวงตาจะฝึกฐานนะที่นี่ดีสุดๆแล้วในเวลาบริเวณแถวนี้นะถ้าเป็นสาขาเชียงดาวก็รถมันเป็นพ่านได้ยินเสียงรถเข้ารถออกอันนี้ไม่ได้ยินนะเนี่ยหายไปเลยหายจากปกติไปเลยอยู่ได้สัก5ปีนี่ก็ปอตีพอดีละจบปอตีพอดีจบปอตีเนี่ยมีฐานพอดีละปัญหาจะทนได้ไหมแค่นี้นะความอดทนเป็นเลิศความอดทนคือตบะเป็นตบะผู้มีตบะคือผู้ที่มีความอดทนทนถ้าทนได้ก็ท่านก็ผ่านได้นะชีวิตท่านถ้าทนได้ชาตินี้นะชาติอื่นๆไม่ต้องไปทนหรอกเพราะมันมีอยู่แล้วพอเราย้อนปัจจุบันย้อนอดีตมีมันก็ขึ้นมาแล้วไอ้ที่เราฝึกทุกวันเนี่ยฝึกยังไงก็ไม่มาเพราะอดีตมันไม่มีฝึกยังไงก็คิดไม่ออกเพราะได้ไปบันทึกมัวแต่ไปตามกรรมเกิดมาชาตินี้มารับเศษกรรมและทำใหม่ทำตามสภาพสังคมที่เกิดนะ
พอตายไปก็อารมณ์สุดท้ายไปตามกรรมบนบ้างข้างล่างเวียนไปเวียนมาแล้วก็มาเกิดใหม่มารับเสร็จใหม่แล้วก็ทำใหม่อีกโอ้โหอย่าเรียกวัฏจักรวัฏวนนะเอาจริงๆจังๆเลยไหนๆกันไหนๆแล้วมีผัวก็ทิ้งผัวเลยมีเมียก็ทิ้งเมียมีลูกก็ทิ้งลูกทิ้งสมบัติพระสถานไม่ใช่ของเราหรอกนะเป็นของเราไม่จุในโลกนี้มีไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านให้ฝากความดีไว้กับมนุษย์กับวิญญาณอย่าไปฝากความที่ไม่ดีไว้ดูตัวเองเป็นหลักห้ามไปดูคนอื่นใครจะยังไงเราไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่องของเราจริงไหมทุกว่าเขาจะดีไม่ดีไม่ใช่เรื่องของเราเราอารมณ์ดีก็พอแล้วเราอารมณ์ดีท่าเราก็ดีเราอารมณ์เสียท่าเราก็เสียนี่คือฐานเนี่ยบางคนไม่รู้กรรมฐานมันเป็นยังไงฐานแห่งความดีไงถ้าความดีเยอะๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกำลังจิตมันก็มากขึ้นที่เราฝึกกันทุกคนเนี่ยฝึกฐานนะเก็บทุกช็อตไม่ใช่เก็บอย่างอื่นนะทุกเก็บบุญเราไปไหนเราก็โมทนาบุญมั่งแผ่เมตตามั่งพิจารณามั่งทำไปด้วยแผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยบันทึกไปด้วยโอ้วันแต่ละวันเนี่ยแสงสว่างตลอดทั้งวันนอนก็สวดมันก็หลับขนาดสวดหลับเนี่ยจิตยังสว่างเลยทุกวิญญาณยังมานั่งคอยเอาบุญกับเราเลยขนาดหลับนะมันมานั่งคอยเพราะเรามีรูปมีนามจิตเราไปไหนไปรับคืนเราฝันไปทำบุญเนี่ยธาตุก็บันทึกบุญไปด้วยถ้ารู้อย่างนี้นะเลิกคิดได้แล้วฮะคิดทางโลกเวลานอนหยุดคิดได้แล้วคิดใหญ่ๆก็แล้วกันคิดจะไปทำบุญคิดจะโน่นนี่เรื่องของบุญแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปเวลานอนก็สวดมนต์ไปเอาฝันไปทั้งบุญไปหลับก็ได้บุญตื่นก็ได้บุญลองคิดดูดินี่คือว่าคนเข้าใจเรื่องของบุญคือการบันทึกบุญมีบุญมากก็มีกำลังมากมีบุญมากก็มีบารมีมากบารมีมาจากไหนอ่ะมาจากทำความดีแผ่มนุษย์แผ่สัตว์ถ้าทำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีเนี่ยชีวิตเป็นบวกแล้วไม่มีลบไปไหนก็บวกไม่มีลบอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยเพราะมันมัวแต่บันทึกบุญอยู่อารมณ์ไม่ดีไม่มีเลยลองคิดดูที่ว่าตู้ว่าเลี้ยงชีวิตได้สบายสบายเลยเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหลวงพ่อท่านสอนว่าสิ่งที่ข้าให้เองเรียนนี่แหละคือเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตไม่ใช่เลี้ยงชาติเดียวมันต้องเลี้ยงไปก่อนโน่นละจนกว่าเองจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาไม่ต้องเคร่งเครียดหรอกเขาบอกเนี่ยสบายสบายนะเอาจิตสว่างเป็นหลักจิตสว่างคือจิตเบาคือจิตสบายคือจิตมีบุญคือไม่รำคาญนั่นแหละประมาณนั่นแหละพอท่านถึงให้เรากินนอนสวดมนต์ไงยากไหมทุกกินนอนสวดมนต์เนี่ยหลวงตาเห็นหลายคนแล้วกินนอนสวดมนต์ไม่นานนะไปข้างนอกแล้ว ทำไม่ได้ไงโอ้โหกินนอนสวดมนต์ทำไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรในโลกเนี่ยใช่ไหมตู่หลวงตาว่าทำไม่ได้แล้วไปเป็นผู้นำก็ไม่ได้นะก็ไปเป็นผู้ตามเขาแล้วกันเป็นผู้นำไม่ได้ก็เป็นผู้ตามเขาก็แล้วกันแต่ถ้าเขาไปแล้วอ่ะไม่รู้จะตามใครแล้วตอนเนี้ยเนี่ยคนที่ตามหลวงตาตอนนี้ถ้าหลวงตาไปเนี่ยตามใครยังบอกเลยจะไปตามหลวงตาเนาะไอ้ตามหลวงปู่นู่น
ตามหลวงพ่อนั่นถ้าตามหลวงตานะเดี๋ยวจะพาไปไหนไม่รู้พาไปเรื่อยเฉื่อยดงดงดงตอนนี้เรามาปรับขึ้นดงดงฤาษีวิริยะทโรพูดตั้งนานแล้วตั้งที่แรกแล้วว่าจะปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าหิมพานต์แต่มันมีปัญหาเล็กน้อยก็เลยหยุดไปชั่วระยะหนึ่งนี้มาปรับใหม่แล้วถ้าคืนมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มจากมนุษย์ไปภพภูมิแถวเนี้ยจากภพภูมิแถวเนี้ยก็จะไปจากมนุษย์อีกทีพอมนุษย์แถวเนี้ยมันไปเกิดเดี๋ยวเขาก็ดึงเข้ามาเองละพวกกันนะแถวเนี้ยมันเป็นเมืองซ้อนเมืองที่ซ้อนที่ยังว่าซ้อนกันอยู่คนมันไม่ใช่ของใครไงที่นั่งนี่ก็ไม่ใช่ของใครเดี๋ยวองค์นั้นก็มานั่งเดี๋ยวองค์นี้ก็นั่งใช่ไหมก็เหมือนในถ้ำอ่ะหรือที่ของไทยบางคนเนี่ยหวงที่ไม่ต้องไปจองแล้วที่ตรงไหนจะไปจองมันจะเกิดความเคยชินเวลาใครไปก่อนแล้วก็เริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มทำลายตัวเองแล้วไอ้มาก่อนได้ยังไงหงุดหงิดแล้ว เห็นปั๊บสาธุเองมาก่อนข้าเนี่ยแสดงว่าเองไวก่อนข้าสาธุเขาด้วย มันจะไปหงุดหงิดเอาไว้เฮ้ยของฉันของฉันที่ไหนไม่ใช่ของฉันของคนทั่วไปคนที่วนขึ้นมาจะเกิดไม่ใช่ของใครใช่ไหมจุว่าใครอยากมาวิเวกก็รีบมาซะเจ้าฤาษีฤาษีเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ผู้สอนนะผู้สอนคือหลวงปู่มาสอนมารับขึ้นจากท่านได้เลยเราเปิดเป็นทางการแล้วฮะเปิดมีออนแอร์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงใครอยากพักกายพักใจก็เข้ามาได้นะจ๊ะเรามีผลไม้มีไข่มีผักต้มแล้วก็มีข้าวมีหุงข้าวให้ด้วยนะแต่คิดว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะมีข้าวเพราะว่าตุนข้าวเยอะนี่จะตุนไว้อีกเพราะมาโลกมันไม่แน่นอนถ้าเกิดภัยธรรมชาติมาเนี่ยหากินไม่ได้ลำบากนะใช่ไหมตุระวังมายุคนี้ระวังจริงๆนะตุมีอะไรถามอยากเป็นฤาษีต้องมีตะบะนะครับไม่ใช่กินก็ยากนอนก็ยากคิดก็ยากอะไรเนี่ยไม่ใช่ฤาษีฤาษีก็ไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันฤาษีจริงๆนะครับฝึกเป็นฤาษีนี่ครับหลวงตาฝึกยังไงครับก็มีตบะไงตบะคืออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถ้าอยู่ในคำภาวนาก็อยู่ในคำนั้นแหละครับอยู่จนไม่มีตัวเองนั่นแหละอยู่จนมีฤทธิ์อะว่าจะคืออย่างแรกต้องมีตบะมีสิฮะครับอยู่ในกระแสของกรรมฐานตลอดเวลาอย่างตบะนี่ครับหลวงตาแล้วฤาษีแต่ละคนมีตบะเหมือนกันหรือเปล่าฤาษีทุกวันนี้เป็นฤาษีที่เตรียมจะเป็นฤาษียังไม่ได้เป็นฤาษีสมบูรณ์ครับยังเพ่นพ่านอยู่ถ้าสมบูรณ์แล้วฤาษีไม่ขยับไม่ไปไหนอยู่ในที่ใดก็ที่หนึ่งครับอยู่จนคนมองไม่เห็นนะคืออยู่กับที่ไม่ค่อยไปไหนเน้นฝึกมองไม่เห็นนะครับที่ทํามีหลายองค์ตัวเชื่อไหมที่ทำมีหลายองค์ไม่มีใครเห็นหรอกฤาษีจริงๆต้องมีฤทธิ์ไหมครับหลวงตามีฤทธิ์ฮะไม่มีฤทธิ์ได้ไงมีความอดทนเลยฤาษีจริงๆอ่ะมีความอดทนไม่ทำอะไรทั้งสิ้นฤทธิ์อย่างเดียวเลยครับเขาไม่ได้ปรารถนาเป็นพระเจ้าหรือปรารถนาต้องการฤทธิ์
แต่ถ้าฤาษีองค์ไหนปรารถนาเป็นนอพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิพวกนี้ก็จะไวหน่อยครับมันมีฐานอยู่แล้วเนี่ยครับสร้างบารมีก็ไวหน่อยแล้วอย่างคนที่เป็นฤาษีสามารถอธิษฐานบวชในเพิ่มเข้าไปได้อีกไหมครับไม่เขาไม่บวชไม่บวชเขาไปอยู่ป่าหิมพานต์ทุกเขาอยู่แถวนี้แหละแต่เวลาเขาจะกินเขาไม่กินแถวนี้เขานึกถึงไปป่าหิมพานต์ก็ไปแล้วไปกินอิ่มแล้วก็กลับมาแป๊บเดียวครับนึกก็ถึงแล้วไหมตู้นึกถึงบ้านเนี่ยถึงแล้วตอนเนี้ยแต่ไม่เห็นอะไรครับใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยตู้นึกปั๊บเห็นปุ๊บเลยแม่ทำอะไรแม่กำลังบ่นกำลังสวดมนต์อะไรจะเห็นภาพเลยครับใช่ไหมเนี่ยอันดับที่สองอันดับที่สามนึกปั๊บไปทางธาตุครับมีสบะไหมล่ะมีสบะก็ได้อยู่นะต้องทนท่านว่าทนตลอดชีวิตอ่ะไม่ได้ก็ตายไม่ว่าจะเป็นฤาษีเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติก็ล้วนแต่ต้องมีตบะต้องมีความอดทนมีความอดทนครับอยู่กับตัวเองเป็นหลักอยู่กับตัวเองเป็นหลักใช่ไม่อยู่กับคลื่นใดทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวหรอกแก่มาจะไม่มีจะกินครับหลวงตาเคยคิดนะเมื่อก่อนเนี่ยลาออกแล้วโอ้แก่มากูจะกินยังไงวะเนี่ยใครจะดูแลเราปกติเกิดมาก็ไม่เคยเลี้ยงใครครับมีลูกก็ไม่เลี้ยงมีเมียก็ไม่เลี้ยงสักคน บุฟเฟ่หมดเลยแกมากูตายแน่นอนเลย เออพอมาฝึกกับหลวงปู่แล้วโอ้หนีไปแน่นอนเลยหนีไปฝึกตบะดีกว่าครับ อย่างน้อยๆเรามีคลื่นของหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยเราเลี้ยงตัวเองได้ท่านก็ยังสอนว่าเลี้ยงตัวเองได้ไม่พอหรอกเองต้องเลี้ยงคนอื่นด้วยประมาณนั้นแหละโดยเฉพาะวิญญาณน่ะต้องเลี้ยงครับเลี้ยงด้วยบุญวิญญาณที่ไม่ทุกข์ทุกวันเนี้ยเลี้ยงวิญญาณถามว่าเขา บุญคุณนะตุครับอืมเลี้ยงวิญญาณด้วยบุญบุญคุณนะในโลกวิญญาณวิญญาณบางวิญญาณเนี่ยมันก็มีพวกนะฮะเพราะวิญญาณไปจากคนเขาก็มีญาติญาติเขาที่มีฐานะก็มีในยุคนี้ไม่มีฐานะก็มีอยู่ข้างล่างก็มีเหมือนญาติเราอ่ะญาติเราเนี่ยอีกบางทีกันเป็นมนุษย์ก็มีอยู่ในพรมก็มีสวรรค์ก็มีไม่เกิดก็มีครับเป็นโพธิสัตว์ก็มีเป็นเจกก็มีอยู่ข้างล่างก็มีครับหลวงตาบอกคนหรือมนุษย์นี่ไม่แน่นอนแต่ถ้าวิญญาณเนี่ยเขาดูแลเลี้ยงดูปกป้องกันเราอย่างดีเพราะวิญญาณเขาไม่ได้ต้องการอะไรมันมีอารมณ์เดียวไงวิญญาณที่อารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยมันก็อยู่กับเราอยู่แล้วฮะพอเรามีอารมณ์ที่เป็นสุขอารมณ์ดีเนี่ยเขาก็มาอยู่ใกล้ๆเพราะมันเย็นมันได้อายุที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาได้อายุอายุเขามันก็หมดเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นผีถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยอายุเขาจะไม่หมดนะครับเหมือนกับต่ออายุอ่ะคือเขามาสวดมนต์กับเราเนี่ยเขาต่ออายุเขาอ่ะครับเคยสัมภาษณ์วิญญาณไม่ต่ำกว่าโอ้เยอะเลยสมัยพวกใหม่ๆอ่ะบางวิญญาณเนี่ยพอส่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่เกิดถามว่าจะเกิดอีกไหมรอญาติไหมบอกไม่เกิดรอพระศรีทีเดียวเลยอ้าวได้รอได้ยังไงก็สวดมนต์น่ะใครทำบุญแล้วก็ไปโมทนาบุญเขาใช่ไหมล่ะครับอายุมันกันอยู่อย่างเดิมเพิ่มนิดหน่อยมันไม่หมดไงปกติถ้าอยู่ที่อื่นก็ลดลงไปทุกวันทุกวันนะใช่ครับถ้ามนุษย์อยากอายุยืนก็ต้องฝึกอีกแหละครับมนุษย์นี่สามารถยืนได้เป็นกับเนี่ยฝึกกรรมฐานเนี่ยวิญญาณมาอยู่กับเราเพราะว่าเขาสบายเขาได้บุญฉะนั้นอย่างคนที่สวดมนต์แล้วสัมผัสได้แสดงว่าไม่ต้องไปกลัวครับหลวงตาโอ้ยว่าแต่วิญญาณแหละมนุษย์เห็นเรายังมีความสุขเลยครับเพราะเรามีคลื่นของความสุขหมุนเวียนผ่านเราตลอดเวลา
นี่ยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญนะเขาเห็นเขาก็น้ำลายไหลแล้วครับถ้ารู้จักเรานะน้ำลายไหลน้ำตายืดใช่ไหมน้ำตายืดน้ำลายไหลอะไรประมาณนั้นไม่ใช่น้ำตาไหลน้ำลายยืดนะไม่ใช่มันสัมผัสทางความรู้สึกนะหลวงตาเมื่อตาเจอหลวงพ่อนั่นเนี่ยเวลาใครเห็นเนี่ยมักจะมีความทุกข์มักจะหยุดหยุดเคยพาเพื่อนไปนะไปรดน้ำมนต์เพื่อมันโดนของนะพอท่านอาบปั๊บเนี่ยมันหยุดเลยมันนิ่งไปเลยเออสักพักมันได้ฟื้นชีพขึ้นมา มันไม่ใช่ธรรมดานะผู้มีบุญเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาผู้มีบุญคือผู้เข้าใจในเรื่องของบุญผู้ที่น้อมบุญมาที่เราคือผู้มีบุญถามว่าบุญกับบาปขึ้นทั้งหมดที่มันในโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีใครเอาไปได้นะตุครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์เราท่านมันก็ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยนี่ความเป็นจริงนะเนี่ยว่ากันจริงๆเลยครับเพราะหลวงตาฝึกกับหลวงปู่มาไม่ต้องไปเรียนเลยหลวงตาถึงไม่เรียนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเรียนโลกเองได้อะไรได้ทราบเรียนจบบางทีก็ไม่ได้อะไรเลยครับเพราะทำงานไม่สู้เขาไม่ได้ยิ่งซื่อๆเองเรียบร้อยแล้ว ถ้าเองสวดมนต์เนี่ยเขาว่าเองรวยนะ แล้วก็พิจารณาเหมือนกันนะเอ๊ะมันจริงแล้วหลวงพ่อแล้วนะอ้าวไม่จริงได้ไงเองก็พิสูจน์ดูดิในรายสวดสวดไปเรื่อยพิสูจน์ดูไม่ใช่สวดแล้วก็ไม่พิสูจน์อะไรเลยอย่างนี้เองไม่รู้นะเองก็ขี้เกียจนั่นแหละทำไมครับง่ายไหมตัวผมแต่ว่าง่ายนะบางคนลาออกจากงานไม่เรียนหนังสือครับจะมาอยู่กับหลวงตาพอมาอยู่ไม่กี่วันสวดไม่ได้ลาออกมาแล้วด้วยเอาลาออกมาแล้วสวดไม่ได้ก็จบดิครับงานก็ไม่ทำสวดก็ไม่สวดมันจะได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรครับไม่รู้ไงนึกว่ามันจะง่ายๆนะสวดมนต์เนี่ยต้องสวดสักเดือนนึงเอาอธิษฐานทุกวันนะจะอยู่กับบทสวดมนต์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยกินนอนสวดมนต์ไม่คุยกับใครเลยไม่ยุ่งอะไรเลยเนี่ย ทำได้ไหมล่ะเนี่ยถ้าทำได้ก็ท่านก็เก่งแล้วล่ะไหนๆก็ลาออกจากงานแล้วไหนๆก็ทิ้งมาหมดแล้วเนี่ยแล้วมายึกยักยักเนี่ยโอ้ตายอย่างเครียดนั่นแหละแกมาไม่หยุดกินอะไรวะเนี่ยก็ไม่ทำไงครับก็บอกหลวงตาบอกว่ามาแล้วจะรวยไงโอ้โหรวยสวดมนต์ยังไม่สวดจะรวยอะไรจะคิดออกอะไรครับคิดไม่ออกใช่ไหมเพราะระยะเวลาของการสวดนะครับว่าหลวงตาอย่างแต่ละคนสวดแล้วจะคิดออกจะรู้จะเข้าใจเวลานี่ไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกตุ๊เพราะนำกรรมไม่เท่ากันมาครับบางคนก็เสวยกรรมไม่ดีมั่งกรรมเป็นระยะนะเพราะกรรมมั่งแบมั่งอะไรแต่ระยะของกรรมที่เขาทำเห็นเนี่ยคงทำแล้วก็หยุดเอ้าหยุดสักพักแล้วก็ทำใหม่ครับกรรมมันก็มาเป็นละลอกละลอกถ้ามีฐานจริงๆนะถ้าขึ้นพรหมจริงๆอารมณ์เบาจริงๆนะอันนั้นได้แน่นอนนะได้แน่นอนนะคือขึ้นมันเสถียรนะขึ้นมันเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันจะเข้ามาได้ไหมเอ้ามันเข้าไม่ได้ที่มันเข้ามาเพราะมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายครับจากรูปรสกลิ่นเสียงนะคือตุ๊มันสังเกตเวลาหลวงตาพาตุ๊ไปนู่นนี่นั่นนี่นั่นมันก็จะพอสัมผัสได้ล่ะเอ๊ะนอนตรงนี้มันหมาดหมาดคืนนี่เองใช่ไหมความรู้สึกเราก็จะรู้เลยอ้าวนี่กรรมเนี่ยยากไหมตุ๊ว่าต้องหมั่นฝึกหมั่นพิสูจน์ว่าไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายที่กินนอนสวดมนต์ที่ท่านจะทำได้เนี่ยถ้าทำได้ท่านก็เหนือแล้วฮะเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วสำคัญอีกเรื่องนึงก็คืออารมณ์มันไม่มีอารมณ์อะไรแล้วที่เราอยู่กับบทสวดมนต์มันจะไปมีอารมณ์อะไรล่ะบางทีสวดๆอยู่ก็หงุดหงิดอย่างเงี้ยเราได้ถ้ามีอารมณ์ก็อยู่กับพระอยู่กับหน้าโมพูดสวดดังๆไปดิเน้นท่องอ่ะอ๋อจะสวดค่อยอยู่คนเดียวอยู่ในป่าเนี้ยครับ
กลางเต้นอยู่โน่นน่ะถ้ามันดิ้นก็สวดดังเลยอ๋อตะโกนเลยครับเบื่อหันหน้าเขาเหมือนฟานกูเบื่ออะไรก็ว่าไปเบื่อจะโว้ยไม่มีใครว่าเราอยู่ในป่าครับมันจะได้คลายอารมณ์นะใช่โน่นน่ะอยู่กับงูโน่นน่ะเดินเข้าไปลึกๆโน่นน่ะไหนๆก็ไหนๆน่ะช่วยมากินร่างฉันหน่อยเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วว่างั้นดีไหมจูว่าครับนี่เรื่องจริงนะเนี่ยโหยบางคนวิเวกโหแต่เล่นอะไรไม่รู้ลายเลยเพียบหมดเลยมันไม่ใช่วิเวกแล้วอย่างนั้นอ่ะกายวิเวกครับกายมันไม่เวกหรอกมันจิตมันไม่วิเวกมันไปมันไปตามคลื่นครับแล้วอย่างเวลาฝึกจิตวิเวกเนี่ยหลวงตาที่ต้องอยู่กับคนเยอะๆทำยังไงให้มันไม่ฟุ้งซ่านหรือไปตามกระแสผู้คนเนี่ยมันสลับกันระหว่างกายวิเวกกับจิตวิเวกนะทุกถ้าเราไปกายวิเวกสักพักเนี่ยลองดูเอ๊ะมันก็สงบดีนี่หว่าลองมาจิตวิเวกดูมันจะรำคาญกับคนหมู่มากไหมอะไรเข้ามานั่งสวดนะถ้าอยู่ในคำสวดไม่ได้สนใจใครเนี่ยใครจะยังไงเนี่ยมันก็จะรู้ทั้งสองคืนรู้ว่าเราวิเวกจริงๆหรือเปล่าจิตไม่วิเวกหรือเปล่ากายวิเวกหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนนะจิตเป็นตัวหลักนะฮะเพราะทุกอย่างมันสำเร็จที่จิตที่ใจนะครับเป็นตัวหลักนะฮะที่มันต้องการเพี้ยนว่าตายเกิดนะที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเนี้ยคือจิตนั่นแหละทำอะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่ใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงถูกครับอยู่ระดับไหนอ่ะไม่ต้องไปถามใครนะถามตัวเองนะมันเบามากน้อยแค่ไหนมันเมายาวนานยังไงครับมันดิ้นไปไหนมันหาเรื่องอะไรประมาณนี้พิจารณาทุกวันรู้ทำไมไม่รู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้ครับเขาบอกว่าเขามีคนรู้จักคือคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าตัวเขาเองนะครับกลับเป็นคนที่มีความทุกข์มากนะครับคือช่วยคนอื่นแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์นะครับก็ทุกข์แล้วเพราะไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ครับถ้าเข้าใจเรื่องทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ละถ้าไม่เข้าใจมันก็ทุกข์อ่ะครับใช่ไหมทุกเนี่ยอารมณ์ความทุกเนี่ยแม้จะเล็กจะน้อยก็คือกูตายอ่ะคือไม่ใช่คนอื่นตายนะกูว่าตายครับเพราะมันทุกข์กับกูทุกข์ไม่ใช่คนอื่นเขาทุกข์ไงรู้จริงไหมล่ะครับแล้วจะทำไมให้มันทุกข์ล่ะก็หาเรื่องดิเอาจิตไปเกาะไว้ที่ไหนที่มันมีพลังงานอย่างหลวงตาเนี่ยเกาะหลวงปู่ไงครับท่านให้เกาะท่านให้เกาะพระไม่ให้หนีจากพระโหลโหลหลวงปู่อย่าลืมผมนะครับครับอย่าลืมผมครับยอดยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เพิ่มนะครับถ้าเพิ่มเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นทุกข์เราต้องดูว่าตอนนั้นเนี่ยจิตเราเอาไปเกาะกับอะไรถูกเราแค่เปลี่ยนที่เกาะที่ยึดถูกถ้าไปเกาะกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอะยิ่งหนักเข้าไปไม่ใช่ของเราใช่ทุกอย่างไม่ใช่ของเราไงครับมันก็ทุกข์ไงเป็นกังวลใช่ไหมครับแม้แต่ป่วยเนี่ยพระก็ยังไม่ทุกข์เลยฤาษีมันยังไม่ทุกข์เลยป่วยนี่แหละเนี่ยก็ติดก็มีสุขครับธาตุก็คือธาตุนะครับใช่ไหมเวลาผ่าตัดเขายังไม่เจ็บเลยพระบางองค์เนี่ยยังไม่ฉีดเขาไม่ให้ฉีดยาด้วยไม่เจ็บสามารถจะหนีออกจากธาตุได้เวลาเขาผ่าครับนี้ไปหาที่เกาะอย่างตู้เกาะหลวงปู่บ่อยๆเนี่ยครับเกาะท่านประจำเนี่ยเวลามีปัญหาหลวงพี่กันนีเข้ามาหาท่านแล้วมีที่หลบนะต้องก็หลบหลวงพ่อประท่าไว้ครับผมไม่มีกำลังอย่างนี้ถ้าสังเกตดูไม่ว่าเราจะยึดอะไรเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เพราะไอ้สิ่งที่เรายึดนี้ทั้งหมดไม่ว่าคนสถานที่หมดนะทั้งหมดหลวงตาไปเรียนมาแล้วครับตามบ้านตามวิญญาณบ้านล่างบ้านไหนโอ้อย่าว่าจะมนุษย์เลย
ตายแล้วยังห่วงยังเป็นทุกข์อยู่เลยรูปบางรูปนะเจ้าของบ้านเก่าๆนะเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยมองรูปมามองจะเอาอะไรของกูหรือเปล่าตายแล้วยังมาทำไมนู่นมีความรู้สึกมันมาอย่างนั้นมาทำไมล่ะประมาณนั้นครับไม่ใช่ธรรมดาอารมณ์จากตอนมีชีวิตติดไปตอนยันที่เราเปลี่ยนร่างนะก็มันเกิดความเคยชินเคยชินในสภาพสังคมที่เกิดใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนความเคยชินคลื่นที่ไม่ดีได้เราก็หาคลื่นที่มากที่สุดพอที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราในอนาคตได้มันก็ไม่มีใครเกินพระโพธิสัตว์ไปได้หรอกครับอย่างอื่นแช่เกาะไม่ได้ฮะเกาะพระพุทธเจ้าหรือเกาะพระอรหันต์ก็เกาะไม่ได้อีกเพราะท่านไม่เกิดแล้วครับต้องเกาะโพธิสัตว์นะท่านสามารถจะช่วยเราได้หลายภพชาติในอนาคตประมาณไม่ได้นะก็ถือว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้เจอหลวงปู่หลวงตาได้เจอกระแสพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเราโชคดีเราได้มากินนอนสวดมนต์นะได้มากินนอนสวดมนต์ใช่เราไม่ต้องมีกังวลเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่ต้องคิดแล้วพรุ่งนี้กินอะไรไปยังไงมายังไงไม่ต้องไปคิดหรอกเตรียมตัวอย่างเดียวพรุ่งนี้ก็ตายแล้วเราวะพรุ่งนี้ก็ตายแล้วเราวะเอามันตายจริงๆนะครับพรุ่งนี้ตายทุกวันอะแต่มันพรุ่งนี้วันไหนกันเองพรุ่งนี้ตายพรุ่งนี้ตายดีไหมไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะตายนะไม่ใช่ตายเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยบางคนอยู่ในท้องยังไม่ออกมาเลยตายครับเพราะส่วนใหญ่เรากังวลก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตทั้งนั้นนะครับหลวงตามันติดสังคมไงครับติดวัตถุยุคนี้วัตถุมันต้องมีให้เหมือนเขาไงถ้ามีอยู่ก็ไม่เป็นไรมีเหมือนเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่มันไม่มีอ่ะไม่มีมันต้องไปหาอยากมีบางทีต้องไปยืมครับอ้าวถ้าไม่มีใช้ก็เป็นทุกข์อีกประมาณนั่นแหละถ้ามันมีอยู่มันก็ไม่ทุกข์อ่ะมีก็ทำอะไรก็ได้ไงครับไม่ใช่สละหมดนะไม่ใช่อ๋อแล้วมันเข้าใจเรื่องทุกข์ครับอารมณ์ของความทุกข์คืออารมณ์ของความอยากอารมณ์ของความติดอยากอารมณ์ของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองชอบครับชอบมีปัญหาแล้วก็เกิดทุกข์ครับเขาเรียกว่าหลงเขาเรียกว่าติดตัวติดอะไรติดรถก็หลายอย่างนะติดรถเวลากินแล้วมันไม่ถูกลิ้นก็ต้องเติมใช่ไหมครับก็เรียกว่าติดเพราะอย่างบางทีเราคิดว่าถ้าเราได้วัตถุสิ่งนี้มาเนี่ยวัตถุสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขถูกแต่พอได้มามันก็สุขนะครับแป๊บนึงใช่แล้วเราก็ทุกข์เพราะไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ลืมไปก็อยากได้ใหม่เหมือนญาติหลวงตานะรองเท้ามันอย่างเดียวนะเต็มห้องเลยไปถึงเนี่ยโอ้ยซื้อพอไปถึงบ้านลืมแล้วครับไปเก็บไว้ลืมก็ไม่ได้ใส่นะบางคู่บางมันก็พังไปเพราะมันเยอะครับมันลืมไปหมดเลยเรื่องราวมันไปข้างหน้ามันไม่หยุดเรื่องราวเขาเนี่ยไปข้างหน้าไม่หยุดแต่เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันชีวิตเขาดีอ่ะมันไม่หยุดเลยมันจะหยุดเมื่อป่วยจะไปหยุดต่อเมื่อป่วยมันหยุดต่อเมื่อก็คุยกับญาติคุยแล้วสละรองเท้าไว้นะไปเอาด้วยนะโหไปเห็นนะเต็มห้องบางคู่ยังไม่แกะกล่องอะไรประมาณนี้ครับต้องมีให้ครบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั่นแหละตายแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเอาไปไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่าจะเกิดไม่เข้าใจเรื่องให้เมื่อเราก็เข้าใจเรื่องพอดีนะครับไม่เข้าใจไปไหนมีภาระครับบางคนไปไหนก็ไม่ได้ภาระพ่อหมาหมาแมวสัตว์เลี้ยงใช่นี่คือภาระบางคนภาระหลายอย่างบางคนภาระแต่ละอย่างนะครับตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยมีภาระชอบหาภาระโอ้บางคนเนี่ยไปไหนพลุงพลังอะไรก็ไม่รู้สมบัติเยอะแยะไปหมดเลยครับ
ดีนะสมบัติไม่มีสรพงษ์ไปด้วยเนี่ยมีสมบัติโอ้สมาธิอยู่ในถ้ำมีหลายคนมากระเป๋าใบเดียวที่มาอยู่ก็7วันนะกระเป๋า3กระเป๋าทุกมาฝึกแค่7วันใช่กระเป๋าเดินทาง3ใบ3ใบเลยฮะมีลูกน้องแบกมาให้เสร็จแล้วโอ้โหโอ้ยายนี่ภาระหนักเหลือเกินเขามีความสุขเพราะเขาไม่ต้องทำทำอะไรก็มีคนทำให้เนี่ยมันก็เลยมีภาระประมาณนั้นแหละอย่างว่าเกิดมาเสวยบุญนะครับหลวงตาหมดอย่างไรก็หมดไม่ว่าบาปหรือบุญเนี่ยเหลือหรอกใครจะไปอยู่ได้ในโลกนี้ใช่ไหมเป็นของใครในโลกนี้ตำแหน่งในโลกนี้ของใครไหมครับท่านถึงสอนหลวงตาว่าเองชาติใหญ่เองจะไปใหญ่ชาติเดียวนะเว้ยเองใหญ่มันทุกชาติแหละจนกว่าเองจะสำเร็จที่สิ่งที่ปรารถนานะให้ใหญ่ให้ได้ครับและอย่างคนที่ตอนนี้เขาเสวยกรรมอยู่หรือว่าชีวิตมีความทุกข์ความทรมานความเครียดหลวงตาจะให้กำลังใจเขายังไงดีครับหนีหนีทำมาถามหลวงตาหลวงตาให้หนีทุกคนแหละเพราะว่าบันทึกตลอดเวลาบันทึกหงุดหงิดบันทึกความโกรธบันทึกความไม่พอใจบันทึกความไม่ดีบ่อยๆเนี่ยมันชินแล้วโรคกินถ้าไม่หนีมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆกินครับแล้วมันจะกินยาพอกินยาแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มยาไปเรื่อยๆโอ้โห อันที่เห็นชัดๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นครับถ้าเป็นหลวงตานะหนีหลวงพ่อท่านบอกเองหนีไปเถอะโลกนี้ไม่ใช่แคบครับประเทศไทยไม่ใช่อยู่อย่างนี้ท่านบอกเองไปอยู่ไหนก็ได้อยู่วิเวกก็ได้ยิ่งเองเป็นผู้ชายนี่ง่ายครับถ้าเองไปบวชก็บาทเดียวเองก็เลี้ยงชีวิตได้ตลอดชีวิตแล้วถ้ารักตัวเองก็หนีออกมาจากความทุกข์ใช่พอไปแก้ที่หลังมันลำบากเพราะเองเป็นโรคเนี่ยเองก็มีทุกข์ตลอดเวลาแล้วจนกว่าจะตายใช่ไหมมีความกังวลว่าอยากหายหมอที่ไหนก็ครับท่านจะบอกเองระวังต้องระวังระบบนิเวศในร่างกายเองเนี่ยเองจะไปกินอะไรซ้ำๆใช่ไหมขนาดหมอเขายังบอกให้กินเยอะๆกินหลายหมู่หลายกินซ้ำๆเนี่ยมันระบบมันย่อยไม่ทันก็มันซ้ำอ่ะมะเร็งเบาหวานหัวใจอาหารอาหารทางกายก็ต้องระวังอาหารทางใจครับถูกฮะมันต้องระวังอย่าไปยุ่งกับอะไรที่อารมณ์ที่ไม่ดีอะอะไรที่ไม่ดีที่ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งยุ่งเรื่องของเราเนี่ยพยายามยุ่งเรื่องบุญเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญที่นู่นเดี๋ยวจะไปที่นี่ให้มันยุ่งอยู่ในบุญนี่แหละทั้งหมดยุ่งยังไงก็ยุ่งอยู่ในบุญนี่แหละก็ยังถือว่าเป็นบุญอยู่นะใช่ อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถออกไปทำบุญข้างนอกบ้านได้แต่ว่าเขาอาศัยสวดมนต์อยู่ในบ้านทุกวันเนี่ยหลวงตาคือบุญใหญ่ดีก็ออกไปอีกบุญใหญ่ก็ออกไปข้างนอกอีกโอ้โหไม่ต้องไปรับขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียง อยู่ที่บ้านมีใครอ่ะครับมีเราก็มีครอบครัวก็มีสิ่งในบ้านนั่นแค่นั้นอ่ะไปสวดมนต์ไปดิอย่างไปวัดไปทำบุญอาจจะเห็นกระทบเห็นคนคนทำอย่างนี้อาจจะเกิดความไม่พอใจหรือแน่นอนเดี๋ยวเห็นเขาทำบอกไม่ถูกใจไม่น่าจะทำอย่างนี้ไม่น่าจะทำอย่างโน้นถึงไม่พูดมันก็คิดครับเห็นปุ๊บคิดปั๊บแล้วใช่อยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดละหรือไม่อยู่เนี่ยดงเสดดงฤาษีเนี่ยครับเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเช้ามาก็ทำมันดิ้นก็ไปร้องตะโกนหน้าถ้ำเขาไม่ยินหรอกเบื่อจังวกครับยืนคุยกับต้นกล้วยนะโอ้ชีวิตอะไรก็ว่าไปตะโกนดังๆกันแล้วกันอย่างน้อยนกนักแถวนี้เขาจะได้ยินอยู่สัตว์ทั้งหลาย
ลวงตาเคยบอกมีอะไรให้คุยกับสัตว์คุยกับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเครื่องตอบรับไงระบายกับจิ้งจกไหมครับใช่กับงูกับอะไรก็ระบายกับมันอยู่ได้เป็นวันๆนะทนอยู่ก็แล้วกันครับทนไปเรื่อยๆทนฝึกไปผ่านไปแต่ละวันอย่าไปสนใจทิ้งก็ทิ้งไปเถอะครับหลวงตาไม่สนใจหรอกนึกเสียว่าเราตายไปแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมล่ะเพราะทุกคนก็ต้องตายไปคนเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่ญาติอ่ะครับพ่อญาติจะโกงโหติกาอยู่ได้ไหมอยู่ได้มีพระอยู่หลายองค์แล้วมาอยู่ที่ถ้ำ5 ปีไม่ส่งข่าวถึงบ้านเลยครับไม่เลย ปีที่ 6ส่งครับพอส่งเนี่ยมาทันทีญาติโอ้ยังมีชีวิตอยู่เพราะทุกคนก็ต้องตายจากกันอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วนะครับใช่แต่เราส่วนใหญ่ชอบไปคิดแทนคนอื่นนี่ครับหลวงตาค่อยๆฝึกไปท่านบอกไม่ต้องรีบหรอกเนี่ยของเรานี่เหมาะแล้วล่ะจินนอนสวดมนต์เนี่ยเหมาะจะไปคุยมากก็แล้วกันครับอย่าไปเข่งมากอย่าไปย้อนมากเข่งมากเดี๋ยวมันตึงไปครับถ้าย้อนมากเดี๋ยวจะไม่อยู่เอาพอดีก็แล้วกันคำว่าพอดีนี่สำคัญมากพอดีตามกำลังของเราพอดีแหละความพอดีของแต่ละคนถูก อย่าไปหาภาระมามากครับอย่าไปหาภาระมากใช่เดี๋ยวจะเป็นทุกข์นะครับใช่เดี๋ยวไปไหนมันติดมีภาระคนพลุงพลังเห็นเยอะ มาวัดใหม่ๆก็บาทจีวรผืนเดียวครับออกจากวัดไปรถ10 ล้อคันยังไม่หมดเลยหลายองค์ใช่ไหมมีองค์นี้ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะโอ้นั่นเยอะจริงๆเลยครับเยอะโคตรเลยอ่ะยังอยู่เลยทิ้งสมบัติไว้ให้วัดนี่ขนาดบวชนะตุครับเออหลวงตาว่าหลวงตาก็สะสมนะแต่ไม่ได้สะสมอะไรเลยพระอย่างเดียวเลยทุกพระครับอย่างอื่นรู้สึกเห็นมาเวลาใครถวายอะไรของเคืองไม่เก็บหรอกของหลวงตาแจกอย่างเดียวครับตุเอาไปเลย วัดไม่อยู่เอาไปเลยมันไม่มีที่เก็บทุกเพราะนั้นเราเก็บพระไว้ดีกว่าครับอนาคตก็เป็นประโยชน์อย่างน้อยพระนี่เป็นสื่อแห่งพลังงานใช่ไหมล่ะอย่างน้อยเวลาใครสวดก็มาที่พระ มันก็มาที่เราเอมาที่ภูมิแถวนั้นเหมือนเก็บพระไว้เหมือนเราเก็บขุมพลังงานไว้ถูกต้องเลยโอ้ในอนาคตพระที่เราเก็บไว้เนี่ยสร้างวัดได้ทั่วแผ่นดินครับเวลาหลวงตาตายเนี่ยคนก็จะไปคนไม่ค่อยฉลาดมันก็จะไปอยู่ที่หลวงตาแหละโอ้ร้องห่มร้องไห้นะไอ้คนมันฉลาดน้อยๆหน่อยมันไปที่กุฏินู่นหลวงตาอย่าพูดไปก่อนครับมันเป็นจิกรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะนี่บอกไว้ก่อนนะฮะแต่อย่าลืมกันแล้วกันบางคนถ้ามีปัญหาเราลืมครับโอ้ก็จะไปแล้วตายหาเขาเอาไปหมดแล้วหายหมดแล้วไม่เหลือสักองค์แล้วเอ้ามันไปไหนล่ะอ้าวก็มัวจะไปผูกหลังหลวงตามั่งโน่นนี่มั่งนะที่ไหนได้ครับเข้าไปหมดแล้วเสียใจแต่ครับอันนี้ญาติธรรมถามว่าถ้าเกิดว่าบ้านเรานะครับสวดมนต์ไหว้พระทุกวันมันจะการพวกอวิชาคูณใสมนต์ดำสิ่งไม่ดีได้ไหมครับไม่ได้หรอกตุถ้ามีเหตุใช่ถ้ามีเหตุหมายถึงถ้ามีเชื้อใช่ทะลุไปหมดแล้วครับยกเว้นเขาเหนือแล้วจิตเหนือจิตเหนือจิตเบาอะไรประมาณเนี้ยคือคนที่มีกรรมต่อกันเนี่ยหลวงตายังไงมันก็ต้องมาเจอต้องมาใช้กันต้องมานี่กันหนักก็คือเบาก็คือหายถ้าหนักจริงๆก็คือเบาครับเบาก็คือหายเรายังไม่รู้นะเราทำกรรมอะไรมาในอดีตถ้าเราไม่ฝึกจริงๆเราไม่รู้หรอก
หลวงตาเด็กๆยังไม่รู้นะเอ๊ะกูเกิดมาทำไมมันทุกข์จริงอะตุ๊ครับชีวิตทำไมมันทุกข์ทุกข์มากอะเลี้ยงชีวิตตัวเองอะทุกข์มันก็เลยคิดไม่ออกมันสวยทุกข์อะสวยกรรมไม่ดีอะครับพอมาเจอหลวงปู่เนี่ยโอ้สิ่งที่เราทำในอดีตมันสาหัสสากรรจ์เราจะได้เกิดมาทุกข์มากเลยอ๋อจะย้อนได้ตอนนั้นใช่ครับไหนจะภัยมาไหนจะภัยอุบัติเหตุประจำเลยความจำไม่มีครับเพราะเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเอาหัวลงทุกครั้ง พอมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านสอนจนเข้าใจโอ้เรามารับเศษของกรรมเรามารับกรรมในเมืองมนุษย์โชคดีที่มีความผูกพันกับท่านนะครับท่านดึงไปตั้งแต่อายุไม่มากตอนนั้น29ครับโอ้ถ้าไม่ดึงตอนนี้ตายแล้วทุกกรรมพวกปานาติบาตเยอะที่แรกก็ไปหาท่านใหม่ๆท่านก็ยังบอกอยู่เราก็งงว่าเอ๊ะเราก็เช็คไม่ได้นะเอ๊ะเราปานาติบาตตอนไหนรู้แต่ว่าตอนเด็กอ่ะฆ่าปลาแค่นั้นเองแต่ว่ามันติดน้ำแล้วก็ฆ่าปลาก็คงเป็นฆ่าปลาละมั่งแต่มันไม่ใช่ยาวนานเป็นมนุษย์มนุษย์สัตว์ใหญ่ๆประมาณนี้คือชีวิตหลวงตาเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเจอหลวงปู่ใช่ก็คงตามท่านลงมาก็คงตามแล้วหลวงตาไปเจอหลวงปู่ได้ยังไงครับเขาไปบวชพวกกันพวกเขาบวชไปงานบวชใช่ที่วัดสักแก่ครับแต่ท่านไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์นะครับ พวกไปบวชที่นั่นที่วัดนั่นจะอุปัชฌาย์ที่วัดอื่นบวชไปเจอท่านก็เลยติดเลยก็ติดเลยก็ไปอยู่ท่านเลยครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปเลยไม่อยู่ อันนี้เขาถามว่าเราจะช่วยคนที่เป็นปอบได้ไหมครับหลวงตาเป็นปอบเหรอพอได้ยังต้องใช้กำลังมากหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้คงวิชาเขาก็จะเอาเขาจะเอาใส่หม้อ ไม่เห็นนะทางอีสานมันไล่ปอบเมียนะไล่เป็นเหมือนกับไล่คนนี่นะตุแต่มันมองไม่เห็นนะไปนู่นแล้วไล่กันโอ้โหทางหมู่บ้านนะเนี่ยมันมีจริงนะปอบนะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งพวกนี้ยังมีอยู่เมืองฮะยังมีเลยตุตอนลงมาใหม่ๆปอบนะครับใช่บ้านไอ้ทูอยู่ตอนเนี้ยนั่นบ้านคนเลี้ยงเลยนะบ้านต้นตอเออที่หิ้งพระเขาไม่มีพระนะครับมีเนื้อหมูทุกวันโอ้เลี้ยงฮะครับเขาเรียกว่าผีไม้ผีมาบ้องอะไรแถวๆนั้นอ่ะมันก็จะไปกินควายกินวัวเขาครับแถวนั้นอ่ะทีนี้เขาก็จะไปแจ้งความเขาก็ไปปรึกษาหลวงตาที่ถ้ำครับโอ้มันไม่มีหลักฐานนะ มันเอาผิดเขาไม่ได้มันไม่มีหลักฐานอะไรครับใช่ไหมเขาไม่ได้ไปกินมันกินโดยวิญญาณของปอบแถวนั้นนะใช่ไหมล่ะเพราะเขาเลี้ยงไว้ตอนหลังแกก็โดนขับออกจากหมู่บ้านไงโดนไล่ออกใช่แล้วก็ขายที่ตรงนั้นนะครับพวกก็เลยซื้อไว้นั่นนะนั่นนะบ้านนั้นนะสิ่งพวกนี้มันเกิดจากอะไรครับหลวงตาเกิดจากการเล่นอาคมเข้าตัวมันจะเปลี่ยนไปทีละหน่อยละหน่อยหน่อยเปลี่ยนกายพันธุ์ยังไม่ได้พาศึกษาครับวันหน้าจะเวลาอันนั้นกับสเปดูกันอยู่เรื่องพวกที่วิญญาณพวกนี้มายังไงไปยังไงมายังไงอะไรประมาณนี้อาคมมันเข้าตัวก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละหน่อยก็เหมือนเราสวดมนต์อาคมก็เข้าตัวเราเหมือนกันตัวเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถูกแต่อันนี้เป็นพุทธมนต์ใช่เรานำในสิ่งที่ดีมาครับร่างกายเราก็ดีไปด้วยไงเรานำในสิ่งที่ไม่ดีมา
ร่างกายก็จะดีได้ยังไงแล้วโอ้ยกินนอนสวดมนต์นี่ฮะรวยยังไงก็รวยถ้าเชื่อนะพูดถึงถ้าเชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วก็แล้วไปครับตัวจริงๆนะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนนะโทรศัพท์ไม่ต้องไปจับมันหรอกทุบทิ้งไปเถอะพอรู้แล้วเราก็จะซื้อมาเล่นสัก10เครื่องก็ได้อ้าวจริงครับยังไม่ไปหนีจากเราหรอกคุณพ่อเนี่ยครับหลวงตาเขาบอกว่าคุณพ่อไหว้ผีกลางแจ้งทุกวันไงครับแล้วทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความกังวลว่าผีพวกนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่บ้านมาทำร้ายอะไรเราหรือเปล่านะเขาเลี้ยงผีทุกวันเอาไปของให้เขากินเขาจะทำร้ายได้ยังไงเขาก็มีบุญคุณพอเขาช่วยได้เขาก็ช่วยอยู่นอกจากเขาช่วยไม่ได้ผีจะทำร้ายเราได้คือผีเจ้ากรรมในเวรเราครับผีมันไม่ใช่จะทำอันตรายได้ทุกคนที่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเรามีไม่มีหรือเปล่าครับใช่ไหมถ้ามีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ภูมิไหนล่ะครับเราเคยฆ่ามันไว้อ่ะมันอยู่เทวดาหรือพรหมมันไม่เอาเรื่องแล้วถ้ามันไม่เกิดแล้วยิ่งดีครับพฤติกรรมไปถ้าอยู่ข้างล่างก็ไม่เจอถ้าเป็นมนุษย์เจอไม่เจอยังไม่รู้ถ้าเป็นสัมมุติสีเปรตอสุรกายนี่สิปัญหาไปไหนมาไหนเจอเนี่ยมันถ้ามันเล่นได้มันก็เล่นแต่อย่างอาหารที่เราเอาให้สัมภเวสีกินเนี่ยครับหลวงตามันไม่อิ่มเหมือนถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์ภาวนาแล้วแผ่ให้มันไม่อิ่มหรอกแต่มันก็กินอ่ะแต่ก็กินกินแล้วมันก็หิวอ่ะกินแล้วก็หิวมันเป็นนามธรรมทุครับถ้าทุเห็นจริงๆมันก็กินเหมือนมนุษย์นี่แหละกินฉีกกินเป็ดกินไก่ที่เขาเลี้ยงน่ะตัวจีนนั่นน่ะครับแต่มันก็ยังหิวอยู่มันเป็นนามธรรมมันเป็นวิญญาณครับมันกินเพียงแต่กินแต่บุญเนี่ยถ้าเราให้มันเนี่ยมันจะอิ่มตลอดครับยิ่งมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เป็นบุญไปแล้วมันอิ่มตลอดแล้วโอ้วิญญาณที่ออกจากร่างคือจิตเราเนี่ยออกไปแล้วเป็นวิญญาณมันมีอารมณ์เดียวอ่ะไม่สุขก็ทุกข์อ่ะใช่ไหมถ้าอารมณ์สุขมันก็สุขจนกว่าจะหมดถ้าอารมณ์ทุกข์น่ะมันก็ทุกข์จนกว่าจะหมดที่มันทำไว้ในโลกแต่มนุษย์เนี่ยมันมีหลากหลายอารมณ์มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมถ้าเราฝึกนานๆเนี่ยเราจะห่างจากอารมณ์ห่างจากอารมณ์มีคนไร้อารมณ์ไม่มีอารมณ์เพราะจิตมันเบาครับจิตมันนิ่งมันไม่มีคลื่นอะไรเข้ามาได้มันนิ่งสนิทเนาะมันเหมือนตอไม้เนี่ยมันหยุดไงกลัวมันจะหยุดได้มันก็ต้องเพลินน่ะครับกลัวมันจะเพลินมันก็เบาอ่ะใช่มั้ยพอมันเบานะมันก็นิ่งครับแต่จะใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะปัญหาอยู่ตรงเนี้ยตลอดชีวิตไหมบางคนตลอดชีวิตยังไม่ได้เลยอ่ะครับคำว่าไร้อารมณ์ก็หมายถึงว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้หยุดเลยหยุดไม่มีอารมณ์เลยถึงออกมาก็ไม่รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่รับครับมันเปรียบสามารถจะบันทึกขึ้นได้เข้าใจไหมครับสามารถจะบันทึกได้ไม่บันทึกก็ได้บันทึกก็ได้คือจิตอ่ะมันฝึกครับที่ท่านบอกฝึกถ้าฝึกดีแล้วน่ะมันก็เป็นประโยชน์อ่ะทุกอย่างมันสำเร็จที่จิตเนี่ยมันสำเร็จที่ใจเนี่ยใช่ไหมจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเขาอยู่ที่ใจเราอ่ะถ้าเราฝึกใจตัวเดียวเนี่ยเรามาฐานนี่แหละการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ได้สาสัมพันธ์อะไรเราสามารถจะกำหนดทิศทางกำหนดหน้าตากำหนดภพชาติกำหนดได้หมดแหละครับก็เราไปตามใจไงไม่ใช่ไปตามกรรมถ้าแม่มาฝึกทำไมล่ะอย่างน้อยๆไปไหนก็มีประโยชน์อ่ะมันต้องเชื่อจริงๆว่าโลกนี้มันไม่มีใช่ของใครไงครับเชื่อจริงๆไม่เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งจ้ะตำแหน่งในโลกนี้ไม่เป็นของใครอ่ะ
ม้แต่ตำแหน่งผู้ได้เจ้าก็ยังไม่ใช่ท่านตรัสรู้ท่านก็ไปแล้วท่านไม่อยู่ท่านก็ทิ้งพลังงานไว้เราก็เวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติแล้วครับเราก็เอามันไปไม่ได้หรอกแต่มาเสวยกันเองมาเสวยในสิ่งที่ทำเราทำบุญมากชาติหน้าเราก็มาเสวยบุญเราทำครับเสวยหมดแล้วเราไม่ทำต่อเราก็ทุกข์ต่อไม่รู้เราทำอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละในอนาคตคนถึงเกิดมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็เพราะเหตุนี้นะพ่อไม่ฝึกอ่ะครับสังคมทุกวันนี้ไม่ได้โทษตัวเองอ่ะโทษสังคมโทษสังคมโทษพ่อโทษแม่ครับโทษอะไรหมดเลยโทษแม้กระทั่งพระยังโทษเลยพระไม่มีประโยชน์อะไรมานั่งหลับตาทำไมโทษพระแล้วไม่รู้อ่ะเขานั่งหลับตาไปทำไมก็ไม่รู้ไปว่ามันบ้านเมืองไม่เจริญเพราะอย่างนี้แหละไม่รู้อีกใช่ไหมถ้ามันรู้นี่มันไม่ด่าหรอกโทษทุกอย่างรอบตัวยกเว้นตัวเองรู้ไปหมดล่ะยกเว้นเรื่องตัวเองถ้าเป็นลงตานะโอ้ยมาอยู่นี่ละดงฤาษีรีบมาซะไม่ฤาษีรีบมาซะตอนคนน้อยๆ นี่แหละถ้าอนาคตคนเยอะๆแล้วต้องแยกย้ายกันโหนี่ที่นี่กว้างเนี่ย80ไร่ใช่ไหม80นะทุกโอ้ไปอยู่นู่นก็ได้นู่นอ่ะอยู่ในหลืบนู่นข้างในนู่นก็ได้ทุรงทุกวันก็ได้อ้าวหมดเวลา